สวัสดีครับหลังจากที่เราได้รับตัวฟรีโดคิดนะครับกล่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะกล่องพอเราออกจากกล่องปุ๊บก็จะมีตัวรถนะครับตัวรถที่ยังไม่ได้ประกอบแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้สายแปลงเป็นแบบ3ขานะครับเราก็จะมีชุดเครื่องมือแล้วก็สมุดคู่มือนะฮะข้างหลังก็จะเป็นตัวสแกนอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้รอไว้ก่อนเลยนะครับให้สแกนตรงนี้นะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าเข้าไปในสโตร์อะครับเราพิมพ์ว่า Fido ก็ได้ครับผมมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของ Fido แบบนี้นะครับจริงๆถ้าเซิร์ชในสโตร์มันจะมีหลายตัวครับ Fido ก็ให้หาตัวที่เป็นโลโก้จักรยานแล้วก็ดาวน์โหลดหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเราก็ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ตัวรถนะฮะก็พอเราได้รับรถมานะครับรถจะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะฮะเราเอาตัดเคเบิลไทยออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาเราก็ทำการเสียบเข้าไปในนี้นะฮะแล้วก็ขันประกอบเข้าไปได้อันนี้เป็นรถที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็2ตัวด้านข้างนะครับ5 6คือรถทั้งคันจะมีแค่จุดนี้ที่ต้องประกอบนะครับพอเราได้รถกลับมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรถคันนี้ทั้งคันจะมีสวิตช์อยู่แค่2จุดนะครับตัวนี้เป็นเมนสวิตช์ก็คือกดตัวนี้ก่อนแล้วก็กดตัวนี้รถมันถึงจะเปิดขึ้นมานะครับเวลาเราเลิกใช้งานเราจะปิดเปิดตัวไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันจะปิด2อันเลยก็ได้หรือว่าจะปิดเฉพาะตัวตรงสุดตรงนี้เลยก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นโชว์ระดับแบตเตอรี่นะครับถ้าเต็มมันจะเป็นสีเขียวถ้าแบตมันอ่อนหรือมันหมดมันก็จะเป็นสีแดงนะครับหรือว่าถ้ามันหมดจริงๆมันอาจจะเปิดไม่ติดตรงนี้จะเป็นรูชาร์จนะครับก็ให้เสียบที่ตัวรถก่อนทุกครั้งนะครับเสียบที่ตัวรถก่อนแล้วก็เสียบตรงนี้เข้ากับตัวปลั๊กบ้านนะพอเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวคู่มือตัวนี้นะครับเราจะดาวน์โหลดจากแอปตรงนี้ก็ได้นะครับที่เขียนว่า Fido หรือว่าจะดาวน์โหลดในสโตร์ก็ได้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะเห็นโลโก้แบบนี้นะครับที่เขียนว่า Fido แบบนี้เลยโอเคทีนี้เราคลิกเข้าไปนะครับเปิดตัวรถนะครับให้ไฟตัวนี้มันติดอยู่นะครับพอเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บมันจะเข้าหน้าโฮมให้เรากดไปที่ device ครับกดไปที่ device แล้วก็กดเชื่อมต่อกับตัวรถได้เลยพอเชื่อมต่อตัวรถเสร็จนะครับเราก็จะมาถึงหน้านี้นะครับผมก็จะมีหลักๆมันจะมีโหมดการขับขี่เลือกทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือ Auto Mode Guardian Mode แล้วก็ตัว Guide Assist Mode นะครับผมโหมดแรกใน Auto Mode เนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถกำหนดความเร็วสูงสุดของตัวรถได้แต่พอเราเปิด Guardian Mode เนี่ยครับเราจะสามารถล็อกความเร็วได้ว่าอยากให้ลูกหลานเราขี่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับถ้าเร็วสุดตรงนี้จะเป็น12นะครับแล้วก็ตัวนี้ช้าสุดจะเริ่มต้นที่6นะครับผมตอนนี้แอปตอนนี้เวอร์ชันเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังแก้อยู่แต่อีกหน่อยเนี่ยนะครับมันน่าจะมีตัวเลขบอกอยู่ข้างบนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดไอ้ Guardian Mode เนี่ยเราต้องเปิดคันเร่งทุกครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราปิดคันเร่งแบบเนี้ยเราบิดนะครับล้อมันก็จะไม่หมุนเราก็ต้องเปิดคันเร่งทุกครั้งเวลาเราบิดเนี่ยล้อมันถึงจะหมุนตามนะครับนี่ครับล้อมันถึงจะหมุนตามที่เราเร่งนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยโหมดสุดท้ายตัวนี้เนี่ยคือ Guide Assist ครับสมมุติว่าเราเปิด Guide Assist นะครับตัวโหมดนี้เนี่ยมันจะทำงานแต่เมื่อ1คือต้องมีน้ำหนักคนกดลงไปนั่งก่อนนะครับผมแล้วก็พอเราไถเนี่ยสมมติว่าเราไถช้าล้อมันก็จะค่อยๆหมุนไปช้าๆครับถ้าเด็กถ้าน้องเขาไถเร็วขึ้นล้อมันก็จะหมุนเร็วขึ้นส่วนตัวนี้นะครับที่ปรับระดับตัวนี้มันคือปรับความไวของเซ็นเซอร์มันนะครับถ้ามายิ่งมาด้านซ้ายเซ็นเซอร์มันยิ่งไวครับหมายถึงว่าเราถ้าน้องเขาไถไปแค่นิดเดียวครับมอเตอร์มันจะทำงานเลยแต่ถ้าปรับไว้กลางๆหรือสูงเนี่ยครับน้องก็ต้องไถในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนครับมอเตอร์มันถึงจะเริ่มทำงานก็ลองไปปรับดูแล้วลองดูว่าน้องมันชอบแบบไหนก็ใช้โหมดนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมอยากจะบอกเนี่ยคือทุกครั้งนะครับอย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามนะครับถ้ามีการติดแล้วเปิดมาใหม่เนี่ยตัวรถจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกจากตัวเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับหมายถึงว่าเราเปิดปุ๊บเราก็ต้องต่อแอปเราก็ต้องกด
กดเลือกโหมดก่อนทุกครั้งแล้วเวลาเราไม่อยู่เนี่ยไม่อยากให้น้องเขาเอาไปขี่เองแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟีโดคิดก็ถ้าสมมุติใครดูแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ใน LINE Official นะครับผมขอบคุณนะครับ